นี้ไปที่เรื่องของกัญชากันบ้างนะคะเรื่องของกัญชาเนี่ยในส่วนของเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยค่ะเขาบอกเตรียมที่จะยกระดับการชุมนุมให้ใหญ่ขึ้นนะคะประชิดรั้วทำเนียบหากรัฐบาลยังนิ่งเฉยให้เวลาถึง10นาฬิกาพรุ่งนี้นะคะหลังประชุมครม.เสร็จต้องได้คำตอบบอกได้ว่าแกนนำเนี่ยนะคะเชื่อว่ากัญชาถูกการเมืองเล่นงานค่ะจากที่ต้องอยู่บนดินเนี่ยต้องลงไปอยู่ใต้ดินอีกแล้วค่ะที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษหน้าทำเนียบรัฐบาลนายประสิทธิ์ชัยหนูนวลแกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยและเพื่อนภาคีชาวกัญชาประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ชุมนุมบางส่วนนำป้ายไวนิล นะคะต่อต้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดมาติดไว้ตรงเชิงสะพานเพื่อคัดค้านการนำกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติดหลังจากที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่เนี่ยนะคะมีแนวคิดนี้ค่ะนายประสิทธิ์ชัยได้นำหนังสือเรียกร้องถึงนายกนะครับมอบกับตัวแทนโดยนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกมารับแล้วก็บอกว่านายประสิทธิ์ชัยบอกว่านับตั้งแต่นายสมศักดิ์เทพสุทินเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขแทนนายแพทย์ชลน่านก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านกัญชาหลายเรื่องครับนะซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ออกมาก่อนหน้านี้นะเปลี่ยน7วันนี้เปลี่ยนไปเลยนะค่ะนะตั้งแต่สมัยนายอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยก็ยืนยันว่ากัญชาเสรีนะครับตอนนี้เรื่องนี้กำลังถูกพิษการเมืองนะเข้ามาเล่นงานฟังคำยืนยันจากคุณประสิทธิ์ชัยครับกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะสติปัญญาของผู้บริหารในประเทศเขาให้เหตุผลของการปลดล็อกให้ประชาชนปลูกกัญชาในระดับครัวเรือนและให้ใช้สูบกันได้เหตุผลสำคัญคืออะไรไหมครับรัฐบาลเยอรมนีบอกว่าคนเยอรมนีสูบกัญชาอยู่หลายล้านคนการที่ให้อยู่ใต้ดินอยู่หลายสิบปีมันไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนรัฐบาลเยอรมนีเลยตัดสินใจเอากัญชาขึ้นมาบนโต๊ะแล้วใช้กฎหมายควบคุมทำให้กัญชาเนี่ยนะครับปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคการใช้ถูกจัดระบบมีสมาคมมีการจดทะเบียนเรียบร้อยนี่คือประเทศเยอรมนีล่าสุดก่อนหน้านี้แคนาดาในสหรัฐอเมริกาเรารู้ว่ามีหลายรัฐทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยครับสิ่งที่เราไม่เข้าใจเลยก็คือว่าตอนที่ล่ามีล่ามตีชลน่านเป็นล่ามตีสาสุขพวกผมนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ยืนอยู่ไปร่วมทำพรบกัญชากับหมอชลน่านครับจำจนเสร็จแล้วอภิปรายทะเลาะกันจนได้ร่างที่จะสำเร็จร่วมกันพอหมอชลน่านถูกออกจากคณะล่ามตีสมศักดิ์เทพสุทินมาแทนเพียง7วันกัญชาถูกเปลี่ยนเป็นยาเสพติดทันทีถามว่าใน7วันนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงใหม่อะไรครับกัญชาผลิตสารใหม่อะไรขึ้นมาที่ทำให้ประเทศนี้วิบัติภายใน7วันจึงจะเอากลับเป็นยาเสพติดมันไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เรื่องเดียวที่มีเหตุผลก็คือว่าคุณต้องการควบคุมให้กับคนเฉพาะกลุ่มนี่คือการเอาการเมืองมายุ่มย่ามกับกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะนายประสิทธิ์ชัยบอกว่าฝ่ายที่ต้องการนำกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดต่างนำหลักฐานเอกสารทางวิชาการมาพูดถึงโทษพิษภัยของกัญชาและปัญหาสังคมที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการเสพแต่กลับไม่นำข้อมูลวิชาการถึงประโยชน์ของกัญชามาเปิดเผยกระทั่งการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ก็มีกฎหมายออกมารองรับไม่ใช่กัญชาเสรีอย่างที่เข้าใจโดยยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้ครับ10นาฬิกาหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นหากรัฐบาลยังนิ่งเฉยกับปัญหากัญชาและยังไม่ได้รับคำตอบตามที่ได้ยื่นข้อเสนอไปจะยกระดับการชุมนุมโดยจะย้ายสถานที่ชุมนุมเข้าไปประชิดรั้วทำเนียบรัฐบาลมากขึ้นเพื่อให้นายกรับทราบความต้องการในการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางด้านการแพทย์สุขภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจประชาชนเข้าถึงกัญชาในฐานะพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าโดยบอกว่าข้อเรียกร้องที่เสนอต่อนายกก็คือ 1. เรื่องการควบคุมกัญชาจะต้องใช้กฎหมายเฉพาะหรือพรบกัญชาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการควบคุมโดยประมวลกฎหมายยาเสพติด 2. หากรัฐบาลยังไม่ยอมรับในการควบคุมกัญชาด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติก็ขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐเพื่อสำรวจวิจัยข้อมูลในมิติต่างๆเกี่ยวกับกัญชานะครับโดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์2ชุดมากำหนดสถานะกัญชาโดยรัฐบาลจะต้องเลิกตั้งธงว่ากัญชาต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติดนะครับ
ซึ่งชุดที่1เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบประเด็นข้อดีข้อเสียระหว่างกัญชากับสิ่งที่รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงแบบง่ายก็คือบุหรี่และก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุดที่2ให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคประชาชนภาครัฐเพื่อสำรวจวิจัยชุดข้อมูลว่าได้ผลที่เกิดขึ้นจากการปลดล็อกกัญชา2ปีถ้าหากผลวิจัยพบว่ากัญชาก่อประโยชน์มากกว่าและข้อเสียสามารถออกกฎหมายควบคุมได้ก็ให้นำกัญชาไปควบคุมโดยกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติขณะที่นายสมคิดเชื้อคงนะครับนะฮะยืนอยู่ตรงนั้นนานแล้วนะครับท่านรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองก็บอกว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไปเสนอต่อนายกนะก็ยอมรับว่าบางเรื่องก็มีประโยชน์แต่ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมโดยสันติภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดครับ